สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับ MT Minecraft Channel ค่ะวันนี้เราอยู่กันใน Minecraft เอาชีวิตรอด 1.13.2 ค่ะวันนี้เราจะมาพัฒนาเจ้าคอรัสฟาร์มของเราต่อเลยค่ะเดี๋ยวนะตรงนี้น้ำทะเลเปลี่ยนสีแล้วมีปลาแปลกๆมาด้วยมันคือไบโอมลูกวอร์มโอเชียนอุ๊ยน่าสนใจค่ะในที่สุดเราก็เจอลูกวอร์มโอเชียนแล้วไปอะไรอยู่ในน้ำตรงนู้นเดี๋ยวเราค่อยไปดูค่ะเรามาทะเลเพราะว่าเราจะมาเก็บสาหร่ายทะเลค่ะเอาไปแบบพัฒนาเพิ่มเติมค่ะวันนี้เราจะสร้างคานกันก็คือเป็นคานเอาไว้ขึ้นเก็บเกี่ยวเจ้าคอรัสฟลาเวอร์นั่นเองค่ะก็เหมือนเป็นคานไม้แหละเนาะแต่ว่าคงไม่สร้างจากไม้ค่ะคงจะหาสร้างจากอย่างอื่นแทนอย่างแรกเก็บเกี่ยวสาหร่ายทะเลก่อนเพราะว่าการขึ้นที่สูงแบบง่ายๆนี่ค่ะก็คือการใช้ริมน้ำนั่นเองสาหร่ายทะเลขนาดนี้น่าจะเพียงพอแล้วค่ะเราเห็นอะไรแว๊บๆตรงนู้นอ่ะใช่ไหมสร้างปรักหักพังใต้น้ำค่ะน่าจะเป็นสร้างปรักหักพังใต้น้ำแน่นอนนี่ไงในที่สุดค่ะเราก็เจอลูกวอร์มโอเชียนแล้วอยู่ไกลมากๆอ่ะแต่สิ่งที่เราอยากจะเจอค่ะเราอยากจะเจอวอร์มโอเชียนมากกว่านะเพราะว่าวอร์มโอเชียนค่ะมันจะมีพวกปะการังให้นั่นเองแล้วตรงนี้บ่อน้ำไม่น้อยนี่เป็นอะไรเฮ้ยเดี๋ยวนะบ่อน้ำนี้สีแบบนี้ค่ะลูกวอร์มโอเชียนโอ้โหน่าทำเป็นแบบที่แช่น้ำเนาะน่าจะเป็นอะไรที่ดีค่ะฝั่งนี้ก็เป็นลูกวอร์มโอเชียนเช่นเดียวกันค่ะอุ้ยนี่ไงวอร์มโอเชียนค่ะอยู่ตรงนี้เองไม่ไกลปะการังอะไรอย่างนี้ค่ะก็จะอยู่ในบริเวณนี้อุ๊ยตรงนั้นมีเรือด้วยค่ะยอดเยี่ยมกระเทียมดองก็เซฟตำแหน่งไว้ค่ะแล้วก็มาเลยตรงนี้ก็เป็นวอร์มโอเชียนอุ๊ยดีมากๆค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยเดี๋ยวนะหาทางกลับก่อนมาไกลเกินไปค่ะเดี๋ยวจะกลับไม่ถูกเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ทางนี้ผิดทางใช่ไหมเราต้องเลาะไปตามทางนี้หรือเปล่านะทางนี้น่าจะถูกต้องค่ะถ้าเราเจอหมู่บ้านมิเลตเจอก็ใช่เลยไม่ใช่แล้วผิดทางแล้วหลงทางแล้วค่ะเพราะว่าเมื่อกี้ตอนที่ออกมาไงลืมดูทิศโหโอ้ยแวบๆขอบคุณทางนี้ไงเห็นชัดเจนเลยค่ะโอ้โหใช้ได้สายยาวอย่างนี้คืออะไรก็คือทางไปยังบ้านของเรานั่นเองค่ะแต่ว่าเราก็คงไม่ไปที่บ้านหรอกใช่ไหมโอ้โหได้ได้ค่ะเราคงไม่ไปที่บ้านเราจะไปทางนี้ค่ะเพราะว่าเราจะไปต่อเติมเจ้าคอรัสฟาร์มค่ะที่อยู่ในตรงนี้นั่นเองมุ่งหน้าตรงต่อไปค่ะมาแล้วท้องฟ้าสีแปลกๆฝนตกหรือเปล่านะคือถ้าเราอยู่ในไบโอมที่ฝนไม่ตกค่ะเราก็จะไม่เห็นเม็ดฝนเนาะนี่ไงคอรัสฟาร์มของเราค่ะก็เป็นเจ้าคอรัสฟู้ดฟาร์มค่ะแล้วก็ฝั่งตรงนี้ค่ะก็จะเป็นคอรัสฟลาเวอร์ฟาร์มค่ะนี่ไงโตแล้วใช้ได้เลยดีมากๆค่ะเริ่มโตเรื่อยๆแล้วค่ะแปลงฝั่งนี้ค่ะเราปลูกก่อนเนาะก็เลยเห็นว่าเนี่ยค่ะเขาโตจนบางดอกเริ่มแก่แล้วแต่ฝั่งนี้ค่ะเราเพิ่งปลูกเขาก็ยังโตไม่เท่าไหร่เราก็คงจะต้องปล่อยให้เขาโตไปเรื่อยๆค่ะระหว่างนี้เรามาทำทางขึ้นกันเลยดีกว่าทางไหนนะที่เราจะสร้างคานน่าจะตรงนี้เลยค่ะเอาทางขึ้นตรงนี้เนาะโอเคทางขึ้นตรงนี้ค่ะก็วางเลยแบบนี้ค่ะแล้วก็ต่อขึ้นมาจะเอาสูงเท่าไหร่ดีเดี๋ยวเราขึ้นไปถึงข้างบนค่ะแล้วเราค่อยไปกะกันอีกทีนึงสูงประมาณขนาดนี้ค่ะน่าจะใช้ได้เนาะขนาดนี้ก็ถือว่าสูงมากแล้วนะเนี่ยหรือว่าเราจะสูงกว่านี้ดีแต่สูงกว่านี้ก็คงไม่ดีค่ะน่าจะประมาณนี้แหละต่อขึ้นไปอีกสักนิดนึงแล้วกันโอเคก็ประมาณขนาดนี้ค่ะทีนี้เราก็ต่อกระจกเลยค่ะตรงนี้เราก็จะทำเป็นคานนั่นเองตอนแรกเราคิดว่าจะวางเป็นพวกบล็อกอย่างอื่นค่ะหรือว่าเป็นพวกสแลบ
ถ้าเราวางเป็นพวกบล็อกหรือว่าจะพวกสแลบอะไรอย่างงี้ค่ะพื้นข้างล่างมันก็จะมืดใช่ไหมต่อให้มันไม่มืดเท่าไหร่ค่ะแต่ว่าเราก็รู้ไงดังนั้นค่ะเราวางเป็นกระจกก็น่าจะดีกว่าเพราะว่าพื้นข้างล่างค่ะก็จะได้แบบไม่มีรอยความมืดนั่นเองเอาขนาดนี้น่าจะใช้ได้ค่ะโอ้โหดูสิระหว่างที่เราต่อบล็อกค่ะเขาก็เริ่มโตเรื่อยๆเลยอ่ะดีดีอ่ะประมาณขนาดนี้ค่ะน่าจะใช้ได้ตรงนี้ค่ะก็จะเป็นเหมือนคานนั่นเองเอาไว้เก็บเกี่ยวเจ้าคอรัสฟลาวเวอร์ค่ะยกตัวอย่างเช่นนี่เราต้องการเก็บเกี่ยวเจ้าคอรัสฟลาวเวอร์ตรงนี้ค่ะหรือว่าดอกคอรัสนี่ไงเราก็ลงมาอย่างนี้ค่ะแล้วเริ่มสกิดอย่างเงี้ยค่อยๆสกิดไปเรื่อยๆค่ะอย่างเงี้ยก็ดีนะก็ได้เหมือนกันค่ะแล้วเราก็ค่อยไต่ลงมาเรื่อยๆค่ะเรียบร้อยเห็นมั้ยเสร็จแล้วเราก็จะได้เจ้าคอรัสฟลาวเวอร์ค่ะก็คือเราสำรองไว้2วิธีค่ะวิธีที่1ก็คือการฟาร์มดอกตรงนี้เวลาที่เจ้าคอรัสค่ะเขาโตสูงมากแล้วเราเก็บเกี่ยวดอกยากเนาะเราก็จะมีฟาร์มนี้สำรองค่ะแล้วก็วิธีที่2ค่ะก็คือการขึ้นไปยังคานค่ะแล้วเก็บเกี่ยวจากคานนั่นเองก็สำรอง2วิธีเอาไว้เผื่อเวลาที่เจ้าคอรัสค่ะโตแบบสูงมากแล้วเราเก็บเกี่ยวยากอะไรอย่างนี้เราก็จะได้แบบมีดอกคอรัสในการเอามาเพาะปลูกเพิ่มเติมค่ะก็มีอยู่2อย่างที่สำคัญในฟาร์มนี้ค่ะก็คือผลคอรัสแล้วก็ดอกคอรัสนั่นเองถังน้ำ1ถังเรียบร้อยค่ะแล้วก็กระจกขนาดนี้ไม่แน่ใจว่าจะพอหรือเปล่านะคิดว่าไม่น่าจะมีเพิ่มแล้วค่ะเพราะว่ากระจกนี้ใช้ไปแบบเยอะมากคิดว่าน่าจะหมดแล้วใช่ไหมน่าจะหมดเดี๋ยวนะพูดคำว่าน่าจะหมดแล้วนี่รังอะไรโอ้โหไม่หมดง่ายๆค่ะมาพูดคำว่าน่าจะหมดนี้ปรากฏมาทันทีเนี่ยแหละไม่เคยขาดแคลนกระจกค่ะเพราะว่าบ้านอยู่ที่ทะเลทรายเวลาที่เราจะสร้างอะไรเนี่ยเราก็ต้องถ่ายแซนใช่ไหมมันก็เลยเป็นสาเหตุค่ะที่ทำให้เรามีแซนเยอะมากแล้วเวลาที่เราเอาไปเผาเนี่ยก็ได้แบบเป็นทีละลังใหญ่ค่ะไม่เคยขาดแคลนกระจกใช้การแลนดิ้งค่ะลงพื้นแบบนี้ค่อนข้างที่จะง่ายนะก็คือการลงพื้นแบบทางยาวค่ะถ้าเราเล็งดีๆเราก็จะลงได้ง่ายเพราะว่าตัวเราค่ะก็ค่อยๆลดระดับแล้วก็มาเหยียบแบบนี้นั่นเองตรงนี้ใช้ได้แล้ววางน้ำเลยแล้วก็ค่ะทำพื้นที่ให้กว้างหน่อยถ้าอยากจะให้ดีก็ทำรั้วด้วยแล้วกันก็เป็นที่ที่เราจะขึ้นนั่นเองค่ะส่วนตอนลงนี้ไม่ต้องพูดถึงค่ะโดดลงอย่างเดียวไม่ลงด้วยวิธีอื่นหรอกใช่ไหมก็โดดลงอย่างเดียวสบายมีปีกแล้วค่ะยังไงก็ไม่ต้องกังวลเรื่องความเจ็บนั่นเองก็เนี่ยค่ะโดดลงไปแล้วก็กางปีกเบาๆค่ะแลนดิ้งสวยๆยอดเยี่ยมเอาอะไรเอ่ยมีประตูตรงนี้เดี๋ยวนะเอาประตูออกค่ะหวัดดีซอมบี้เขาเรียกว่าขอยืมประตูชั่วคราวส่วนนี้ค่ะก็ปูปิดแบบนี้เลยจากนั้นก็เลาะตรงนี้ออกมาแล้วก็เอากระจกค่ะวางแบบนี้แล้วก็อันนี้ขุดออกค่ะแล้วก็วางเป็นบล็อกอะไรก็ได้ที่เราสามารถวางบันไดได้นั่นเองนี่เรียบร้อยค่ะทางขึ้นทางลงทางเข้าทางออกอุ๊ยตรงนี้มอนเตอร์จะเกิดไหมนะมอนเตอร์ไม่น่าจะเกิดหรอกค่ะไม่เป็นไรแล้วประตูที่เราจิ๊กมาเมื่อกี้ค่ะก็เอามาเลยแล้วก็ขุดนี่ค่ะแบบนี้ก็ได้นะแต่ปิดให้ดีกว่านี้ดีกว่าเราปิดแบบนี้ค่ะโอเคเรียบร้อยค่ะจากนั้นให้เราวางสาหร่ายทะเลค่ะแล้วก็วางสาหร่ายทะเลแบบขึ้นมาเรื่อยๆแบบนี้ค่ะเพราะว่าถ้าไม่ใช่บล็อกน้ำค่ะเวลาที่เราวางโซแซนแล้วมันก็จะไต่ขึ้นไม่ได้เนาะก็คือมันจะไม่มีฟองน้ำมาผลักดันเรานั่นเองค่ะ
ดังนั้นเราต้องวางสลายค่ะให้เป็นบล็อกน้ำเต็มก่อนแล้วเราก็วางโซแซนค่ะชื้อโอ้โหเรียบร้อยค่ะสบายสบายวางเป็นกระจกก็มีข้อดีนะไม่ต้องปักท็อตก็นับว่าเป็นอะไรที่ดีก็ได้ค่ะไม่ต้องปักท็อตมอนเตอร์ก็จะไม่เกิดค่ะตอนนี้ Minecraft 1.14 เนาะอีกนานค่ะกว่าจะมาก็มีการรอเหมือนกันค่ะว่าระหว่างในโทรศัพท์กับใน PC อันไหนจะมาก่อนกันแต่ก็อย่างที่ทราบค่ะ Minecraft ในโทรศัพท์กับ Minecraft ใน PC เนี่ยมันไม่เหมือนกันเนาะอย่างเช่นการนับเวอร์ชันอะไรอย่างนี้ค่ะก็ไม่เหมือนกันและการทำฟาร์มต่างๆก็ไม่เหมือนกันค่ะอุ๊ยฝนตกพายุฝนฟ้าคะนองหรือเปล่าพายุฝนฟ้าคะนองหรือเปล่านะรอมานานค่ะอยากให้เกิดฟ้าผ่าอยากรู้ว่าฟ้าจะผ่าไหมง่ายนิดเดียวค่ะไรเดนมาแล้วก็ไปหาเจ้าพวกม็อบค่ะสักหนึ่งตัวอะไรก็ได้เดี๋ยวนะหมูตรงนี้โอเคออกไปยืนโดนฝนหน่อยเด้ออย่าไปอยู่ใต้มากเกินไปไม่ใช่พายุฝนฟ้าคะนองค่ะฝนตกธรรมดาธรรมดาเพราะไม่อย่างนั้นอ่ะสายฟ้าต้องมาละโอเคงั้นก็เล็งตรงนั้นค่ะไม่ถึงชาร์จสั้นไปไม่ใช่แฮะไม่ใช่พายุฝนฟ้าคะนองงั้นก็บ๊ายบายค่ะสร้างต่อดีกว่าเรากำลังรอให้เกิดธันเดอร์สตอร์มค่ะหรือว่าพายุฝนฟ้าคะนองเพื่อที่ว่าเราก็จะได้หัวมอนเตอร์นั่นเองเอาเนี่ยค่ะไทรเดนเนาะปาไปยังเจ้าคีปเปอร์ค่ะเราก็จะได้เป็นชาร์จคีปเปอร์จากนั้นก็ให้ชาร์จคีปเปอร์ค่ะมาฆ่ามอนเตอร์เราก็จะได้เป็นหัวมอนเตอร์นั่นเองทีนี้เราก็เล็งไว้ค่ะคอมโบต่อไปเราจะเอาคอมโบร่วมกับเจ้าวิเทอร์สเกลตันมีโอกาสเพียงแค่ 2.5% ค่ะที่เจ้าวิเทอร์สเกลตันจะหลอมหัวถ้าเรามีลูตติ้งเนาะหรือว่าดาบของเราเนี่ยค่ะมีลูตติ้งก็จะเพิ่มโอกาสอีก 1% ก็ลูตติ้งขั้น3ก็ 3% ค่ะรวมแล้วก็คือ 5.5% นั่นเอง1 2 3 4 5ดังนั้นค่ะการฆ่าแบบธรรมดาธรรมดาเราจะมีโอกาสค่ะสูงสุดคือ 5.5% ที่เจ้าวิเทอร์สเกลตันค่ะจะดรอปหัวนั่นเองแต่ทีนี้ถ้าเราเอาเจ้าวิเทอร์สเกลตันค่ะมาฆ่าด้วยชาร์จคิปเปอร์โอกาสที่เขาจะดรอปหัวค่ะคือ 100% มันก็เป็นอะไรที่น่าลองเนาะแต่ทั้งนี้ค่ะมันก็มีข้อจำกัดตรงที่ว่าเราไม่รู้ค่ะว่าเมื่อไหร่จะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองนั่นเองคือแบบตอนนี้ค่ะรอพายุฝนฟ้าคะนองมานานนานคือแบบสร้างฟาร์มชาร์จคิปเปอร์เสร็จแล้วแล้วก็เนี่ยค่ะมาสร้างเจ้าคอรัสฟาร์มเสร็จเรียบร้อยแล้วยังไม่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองเลยค่ะก็คือยังไม่เกิดช่วงเวลาที่ฝนตกแล้วมีฟ้าผ่านั่นเองก็คือต้องรอค่ะแต่ถ้าถามว่าคุ้มค่าไหมคุ้มค่ามากในแง่ที่เมื่อเราได้ชาร์จคีปเปอร์ค่ะสมมติได้ชาร์จคีปเปอร์20ตัวอย่างเงี้ยแล้วเราเอาทุกตัวค่ะไปฆ่าเจ้าวิเทอร์สเกลตันน่ะโดยเอาเจ้าวิเทอร์สเกลตันค่ะออกมาจากในนีเทอร์แล้วเอาให้เข้าสู่ระบบฆ่าของเราเนาะพูดง่ายว่าเราก็จะได้หัววิเทอร์สเกลตัน20หัวค่ะง่ายๆเลย1 2 3 4 5แต่ก็นั่นแหละก็ต้องรอค่ะดังนั้นการหาหัววิเทอร์ค่ะมี2ทางเลือกทางเลือกแรกค่ะไปฟาร์มเอาในปราสาทอีเทอร์แล้วลุ้นกับโอกาส 5.5% ก็แค่ 5% นะ กับอันที่2ค่ะรอค่ะแล้วทำนู่นทำนี่ในโลกปกติแล้วก็รอให้เกิดช่วงเวลาที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองค่ะโอกาสในการดรอปคือ 100% ก็น่าสนใจเนาะน่าสนใจสินั่นแหละค่ะคือสาเหตุว่าทำไมพี่หมิวถึงมาสร้างฟาร์มที่บริเวณนี้ทำไมถึงไม่สร้างฟาร์มชาร์จคีปเปอร์ใกล้ๆบ้านก็เพราะว่าบริเวณตรงนี้ค่ะเนี่ยตรงนู้นอะเป็นปราสาทเนเธอร์นั่นเองค่ะ1 2 3 4 5ถ้าเราเข้าไปที่เนเธอร์พอร์ทัลค่ะที่พี่หมิววางไว้ตรงนู้นอะนั่นแหละเราก็จะเจอกับปราสาทเนเธอร์พอดีดังนั้นการผลักดันเจ้าวิเทอร์สเกลตันค่ะออกมาข้างนอกก็จะเป็นอะไรที่แบบไม่ยากง่ายๆเลยแต่ตอนนี้ก็อย่างที่บอกค่ะรอสายฟ้ามานานมากแล้ว ยังไม่ได้สายฟ้าสักทีนึงเป็นอะไรที่แบบโอ้ย
แต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเราไม่ได้รอแบบยืนรอเฉยๆเนาะเราก็สร้างนู่นสร้างนี่รอค่ะเห็นวะมีประโยชน์จะตายไปโอ้โหดีมากๆค่ะเนี่ยคอรัสอ่ะเป็นทั้งบล็อกค่ะเป็นทั้งบันไดเป็นทั้งท็อตด้วยดีที่สุดมากกว่านี้มีที่ไหนเดี๋ยวนะฝนยังไม่หยุดตกเลยนะฝนยังไม่หยุดตกค่ะเราดูที่เนี่ยเมฆบนฟ้าก็ได้ค่ะฮึบถึงไหมไม่ถึงฮึบถึงไหมไม่ถึงค่ะโอ้โหเอามาคืนแล้วไทรเดนลิงขนาดนี้เลยอะถึงไหมอันนี้เกินค่ะมันง้างได้ไม่ค่อยไกลเนาะเราจะต้องอาศัยแบบรัศมีโค้งค่ะน่าสนใจอึ๊บเดี๋ยวนะเอามาคืนแล้วไม่ใช่พายุฝนฟ้าคะนองเพราะบางทีค่ะมันจะมีแบบฝนตกธรรมดาสักพักก่อนอะแล้วก็จะมีพายุฝนฟ้าคะนองตามมาค่ะอะไรแบบนี้ก็เคยเจอเหมือนกันดังนั้นก็เลยทดสอบสักทีนึงว่าใช่พายุฝนฟ้าคะนองหรือเปล่าถ้าไม่ใช่ค่ะก็ไม่เป็นไรโอเคเราก็ต่อบล็อกไปเรื่อยๆค่ะโอเคค่ะตอนนี้เราก็วางคานของเราค่ะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นไงใช้ได้ทีนี้เวลาที่เราต้องการเก็บเกี่ยวเจ้าคอรัสฟลาเวอร์นี่ค่ะเราก็จะเก็บเกี่ยวได้ง่ายขึ้นนั่นเองเราแค่มาตรงนี้ค่ะแล้วเราก็เล็งตำแหน่งเนาะเดี๋ยวไปหาต้นที่สูงๆดีกว่าค่ะเนี่ยเราก็แค่เล็งตำแหน่งค่ะแล้วเราก็โดดลงมาปุ๊บเราก็สามารถที่จะเก็บเกี่ยวได้ค่ะสบายๆโอ้โหดีมากๆค่ะแล้วเราก็ลงมาเลยก็เล็งตำแหน่งค่ะแล้วแต่เราขุดไปเรื่อยๆแบบนี้เราก็จะได้เจ้าคอรัสฟลาเวอร์ค่ะหรือว่าดอกคอรัสมาแล้วแหละสบายอันนี้คือแบบทดลองเฉยๆค่ะโอ้โหได้มาตั้ง6ดอกก็ดีเหมือนกันนะใช้ได้เลยค่ะก็สร้างคานเรียบร้อยโอ้ต้นคืนนี้แบบมีดาวแบบนี้ค่ะดูสวยใช้ได้เลยนะทำไมวันนี้ท้องฟ้าสว่างจังไหนเอ่ยอ๋อคืนพระจันทร์ค่ะไม่มีทางเป็นคืนพระอาทิตย์ได้โอเคโอเคอย่าไปเล่นเลยมุกแป๊กๆค่ะดูสิโอเคคานเรียบร้อยค่ะฟาร์มคอรัสฟลาเวอร์ของเราค่ะก็มีคานเรียบร้อยแล้วโอเคค่ะตอนนี้ฟาร์มคอรัสของเราค่ะก็สำเร็จเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ